ร้อยเพราะว่ามีคนไทยในสหรัฐให้ความช่วยเหลือด้วยครับเชิญต่อนะฮะเดี๋ยวสอบถามข้ามทวีปอีกรอบนึงนะครับไปที่คุณรสสุคนวรศรีเป็นเจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ The Asian Pacific ซึ่งท่านเป็นพิธีกรข่าวนัททีวีของสหรัฐอเมริกาโฟนกับเราเมื่อวันก่อนวันนี้อยู่ในสายอีกรอบนึงครับสวัสดีครับคุณรสสุคนครับสวัสดีค่ะรสสุคนครับเข้าใจว่าสายอาจจะขัดข้องพยายามต่อไปคือคุณรสคนเนี่ยเดินทางตามไปตั้งแต่เช้าแล้วใช่คือไม่ใช่เป็นการรวมตัวตอนแรกเขาบอกยกเลิกตอนแรกบอกว่าจะมีการรวมตัวกันประมาณ 50-60 คนแต่พอมาจริงๆอ่ะมันจะเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแต่บ้านเรานี่คือวันอังคารถูกไหมคะจะเป็นช่วงกลางคืนของไทยมีคนไปประมาณสัก20คนเดินทางไปที่เมืองเฟรสโนห่างจากที่ LA เนี่ยประมาณ40กิโลเมตรได้อ๋อไม่ใช่40กิโลเมตรขออภัย4ชั่วโมงไกลมากนะไกลค่ะเดินทางไปอย่างเงี้ยทุกวันเลยแล้ววันนี้ก็มีการนิมนต์พระสงฆ์3รูปไปทำพิธีสวดมนต์ให้กับทาง2นักศึกษาที่จุดเกิดเหตุด้วยคือก็มีความพยายามที่จะหาแล้วก็ค้นแล้วก็กู้ร่างกู้ซากรถเนี่ยขึ้นมาให้ได้ใช่ค่ะยังไม่มีจุดหมายปลายทางนะฮะค่ะครับเดี๋ยวเราไปที่สายของคุณรสสุคนวรศรีตอนนี้พร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณรสสุคนค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภโชตและคุณปกามาศค่ะฮะเดี๋ยวผมถาม2นักศึกษาก่อนแล้วกันตอนนี้มีความคืบหน้าขนาดไหนครับความคืบหน้าวันนี้เห็นระดับน้ำลดลงเยอะมากค่ะมีความเป็นไปได้น่าจะเกิดขึ้นในภายในสัปดาห์นี้ค่ะตอนแรกมัน600คิวบิกฟุตต่อวินาทีแล้วบอกว่าถ้า400คิวบิกฟุตต่อวินาทีจะสามารถทำการเก็บกู้ได้วันนี้เห็นตามรายงานบางข้อมูลบอกว่าตอนนี้น้ำลดลงเหลือ500คิวบิกฟุตต่อวินาทีหมายความว่าต้องรออีก100คิวบิกฟุตเหรอคะคิดว่าวันนี้แต่วันนี้ไม่ได้รับการประเมินจากทางตำรวจนะคะวันนี้ไม่ได้พบกับทางตำรวจที่ดูในเรื่องของประเมินนะคะแต่ว่าดูจากสายตาแล้วลดลงมากเห็นรถเกือบทั้งคันเลยนะคะเริ่มมีความหวังในการที่จะดำเนินการเก็บกู้ได้แล้ววันนี้เห็นคุณรสสุคนบอกว่าเดินทางตามกับคณะคนไทยไปตั้งแต่ที่วัดไทยใน LA แล้วก็ไปที่จุดเกิดเหตุด้วยเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยสิคะทำอะไรกันบ้างค่ะวันนี้ก็มีคณะเดินทางจากเป็นชุมชนไทยนะคะออกจากวัดไทยประมาณ2คันรถแวนใหญ่นะคะก็ประมาณ20คนและพระสงฆ์อีก3รูปนะคะก็เดินทางไปจุดมุ่งหมายก็คือเดินทางไปยัง3จุดก็คือไปที่เชอริฟเมืองเฟรสโนนะคะแล้วก็ไปที่แคลิฟอร์เนียไฮเวย์ประโทของเฟรสโนนะคะแล้วก็ที่จุดเกิดเหตุ2จุดแรกนะคะที่เชอริฟแล้วก็ที่ไฮเวย์ประโทก็คือนำดอกไม้แล้วก็ของที่เราเลือกไปเพื่อแสดงความสนับสนุนในการทำงานของเขานะคะแล้วก็ให้เขาช่วยในเรื่องของการเก็บกู้ให้เร็วหน่อยนะคะก็เป็นกำลังใจให้อะค่ะจากนั้นก็ไปที่จุดเกิดเหตุก็นำดอกไม้ไปแล้วก็พระสงฆ์ไปสวดมนต์ค่ะตอนนี้เดินทางกลับกันแล้วใช่ไหมคะค่ะเดินก็ทยอยกันเดินทางกลับค่ะค่ะวันนี้ทางคุณแม่ของน้องนักศึกษานี่เดินทางไปด้วยกับคณะไหมคะไม่ได้มาค่ะแต่ว่าทราบว่าไปทำบุญที่วัดบิ๊กแบร์วัดธรรมสุจิตกับท่านกงสุลใหญ่ค่ะอ๋อแต่ว่าเราก็ยังติดตามอยู่ติดตามการเก็บกู้ในครั้งนี้อยู่ใช่ค่ะก็คือคาดว่าถ้ามีการเก็บกู้วันไหนทางหน่วยเก็บกู้ทางเชอริฟเรสคิวก็คงจะติดต่อไปกับทางสถานกงสุลใหญ่แน่นอนค่ะเอ๊ะทราบมาว่าที่คุณสุภโชคจะถามใช่ไหมตกลงแล้วเนี่ยวันนี้ในที่เกิดเหตุคุณรสสุคนฮะมีอีก2ศพเหรอฮะที่ไม่ใช่คนไทยเหรอฮะผมขอข้อมูลหน่อยวันนี้มีเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะคะก็คือทราบข่าวว่าบริเวณใกล้จุดของที่น้องมินกับน้องก๊อฟตกลงไปตรงนั้นนะคะถึงก่อนสักประมาณแค่34ฟุตก็คือประมาณ10เมตรเท่านั้นเองช่วงรถเดียวรถคันรถนึงอะค่ะมีรถตกลงไปเมื่อวันที่6สิงหาคมก็เป็นสามีภรรยาชาวจีนนะคะอายุสัก31 30เป็นมาจากซานดิเอโกใกล้มากคือตกลงไปใกล้มากแล้วก็เป็นรถฟอร์ดโฟกัสสีขาวนะคะก็หมายเลขทะเบียน
6 XMM 431อันนี้เขารีลิสต์มาส่วนรถของน้องมินก็จะเป็นสีแดงนะคะแต่ว่ารถคันสีขาวที่เพิ่งจะตกลงไปคือลงไปอยู่ในน้ำเนี่ยจะมิดคันน้ำจะกระแสแรงมากถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นนะคะก็จะเป็นลางๆเท่านั้นเองค่ะกรณีของนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยไม่มีร่องรอยในการชนให้เห็นเลยเหรอคะจะมีเศษอย่างเช่นกระจกหน้ากระจกไฟรถด้านหน้าแล้วก็ไลเซนส์เพลทนะคะทะเบียนรถตกอยู่ค่ะแต่ไม่มีการชนที่กั้นตรงเหวความสูงใช่ไหมคะไม่ชนที่กั้นเหวเหมือนของเคสแรกอะค่ะไม่ได้กั้นเหมือนของน้องมินอันนี้เหมือนชนแค่คุ้มไม้แล้วก็ลอยลงไปเลยค่ะโอ้เดี๋ยวติดตามกันต่อความคืบหน้าขอบคุณคุณรถสุคนนะครับสำหรับเวลามาร่วมรายการทางโทรศัพท์ข้ามทวีปครับวันนี้จากทางด้านของค่ะจากทางด้านของ CHP นะคะเขาก็มี press release ออกมาค่ะถึงเรื่องของเคสของเคสของกรณีที่2เรื่องไรเซนเทรดนะว่าให้ดูให้แยกกันนะคะว่าระหว่างเคสแรกกับเคสที่2นี้นะคะเคสแรกของน้องมินนี่จะเป็นสีแดงแล้วก็ไรเซนเทรดก็จะเป็นอาริโซนานะคะแต่ว่าจะไม่บอกไรเซนเทรดออกมาตอนนี้ยังไม่รีลีสออกมาว่าไรเซนเทรดเบอร์อะไรแต่ว่ากรณีที่2เกิดขึ้นวันที่6สิงหาเนี่ยพอดีทะเบียนรถตกอยู่เราก็จะทราบในเส้นเสร็จแล้วก็จะเป็นรถสีขาวอะค่ะเป็นของซานดิเอโก้แต่ต่างกัน11วันฉะนั้นอะไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันระหว่าง2กรณีนี้อ๋อชัดเจนครับขอบคุณครับคุณรถสุคนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณรถสุคนวรศรีเจ้าของและบรรณาธิการสพิมดีเอเชียนแปซิฟิกนะฮะซึ่งท่านเป็นพิธีกรข่าวนัททีวีของสหรัฐอเมริกาด้วยแต่รบกวนท่านคงจะหลายรอบเนี่ยโทรข้ามทวีป